เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้14กุมภาพันธ์2566มาอัปเดตข่าวด่วนกันนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งครังเร่งสรุปผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโอนเงินให้ทัน1มีนาคมนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งหลังจากครม.เห็นชอบร่างพรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยในที่ประชุมครม.เป็นอย่างมากนะคะทั้งนี้จากปัญหาความปลอดภัยไซเบอร์การส่ง SMS การกดลิงก์แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกลุ่มมิจฉาชีพจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อในช่วง10เดือนที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งร้องเรียน800คดีต่อวันสร้างความเสียหาย 22,000 ล้านบาทนายอนุชาแจ้งอีกว่านายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรับทราบและเร่งนำพรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจัดการเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้าหากประชาชนรับทราบมีพฤติกรรมดังกล่าวให้กลับไปยกเลิกเพราะมีโทษหนักทั้งจำคุกและปรับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการในที่ประชุมครม.ให้กระทรวงการคลังเร่งสรุปผลการคัดกรองประชาชนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทำการโอนเงินให้กับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติภายใน 1-2 สัปดาห์และนำมาเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาโดยเร็วจากนั้นเตรียมโอนเงินให้ทัน1มีนาคม2566นี้ตามเป้าหมายพร้อมย้ำว่าต้องรักษาสิทธิ์ในสิทธิส่วนบุคคล PDPA โดยต้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อรับรู้เท่านั้นห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ไม่ได้หลังจากมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21.52 ล้านรายลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.85 ล้านรายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11.67 ล้านรายทั้งนี้นะคะผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ welfare.mof.go.th ข่าวด่วนข่าวดีนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนกระทรวงการคลังเร่งสรุปผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน 1-2 สัปดาห์พร้อมโอนเงินให้ทัน1มีนาคม2566